พลินพรมแดนเฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นๆเป่ากลุยแล้วพาจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามพนาสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากครั้งก่อนใช่ไหมครับที่ผมทำคลิปเจาะเวลาหาป้าน้อยโพงงามและน้าจ๊ะเอ๋เชิญยิ้มไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงตลกนะครับตัวปูนะครับในตำนานนะครับก็คือพี่บัวทองเชิญยิ้มนะครับแล้วก็เคยมีคนขอมานะฮะก็จัดให้เขาเลยนะฮะตอนแรกถ้าผมนั้นไม่ได้ดูตลกคาเฟ่เราจะไม่รู้จักพี่บัวทองเลยครับเพราะว่าแกนั้นเสียไปนานมากนะฮะแต่ถ้าพี่หนูคลองเตยอันนี้ก็อาจจะติดหูมาบ้างวันนี้ผมก็จะมาทำความรู้จักกับพี่บัวทองเชิญยิ้มหรือว่าพี่บัวทองธรรมรักษานะครับพูดถึงพี่แฟรงค์หรือพี่บัวทองนะเขาก็คือคนอีสานขนาดแท้เลยนะครับวันนี้ไปทานพิซซ่ามาพิซซ่าฮัทลอยข้าวคั่วลอยข้าวคั่วนั่นเขาเรียกน้ำตกเกิดที่กาฬสินธุ์นะครับพี่เขาก็เคยทำอาชีพถีบสามล้อด้วยนะครับแต่พอเข้าวงการตลกเนี่ยก่อนที่พี่บัวทองเขาจะอยู่กับคณะเป็ดคือพี่เขาอยู่กับคณะปลาต๊อกนั่นเองนะครับไอเพลงไอบาไอบีชูซีลอต๊อกพี่แกก็เป็นคนแต่งนะอาบาดาบีชูซีลอต๊อกจ้าใส่หมวกกันน็อกขี่รถบีบากขี่ไปขี่มารถทะเลบ้าชูซีหัวแตกลอต๊อกหัวบวมต่อมาก็ได้รับการชักชวนนะครับให้ไปอยู่กับคณะใหญ่กว่านะฮะนั่นก็คือคณะเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองพี่ทองนะก็บอกกับพี่อั๋นนะครับเมียป่าต๊อกว่าเขานั้นจะกลับต่างจังหวัดนะครับแต่ไม่เกินอาทิตย์ครับพี่ทองก็ไปขึ้นกับคณะเป็ดเลยครับน่าจะช่วงประมาณปีพ.ศ. 2534นะครับช่วง35ครับมันคาบเกี่ยวกันนะครับตอนแรกพี่ทองแกก็ยังเล่นเป็นตัวเล่นอยู่นะครับแล้วนาขมิ้นก็มีโอกาสออกไปทำทีมเองครับพี่ทองจึงมาเล่นเป็นตัวโปรนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก่อนจะเล่นเข้ากับพี่หนูนะจนแบบนาขมิ้นเขากลับมาในคณะอีกครั้งนาขมิ้นก็เล่นเป็นตัวโปรหลักแล้วนะครับบางครั้งที่เขาเล่นชุดอ่ะพี่ทองก็จะมาเล่นเป็นตัวโปรคู่กับนาขมิ้นหรือเล่นเป็นตัวเล่นบ้างนะครับแต่ถ้าเล่นเกตลอยนะครับก็จะสลับกันครับผมนาขมิ้นปูบ้างพี่ทองก็ปูบ้างอะไรประมาณนี้ต่อมาครับนาขมิ้นออกนะครับพี่โหน่งพี่หนุ่ยเข้าครับผมแล้วพี่ทองนี่ก็เล่นเป็นตัวปูหลักเลยนะครับจนช่วงปลายปี40นะพี่ทองแกไม่มาครับเพราะว่าแกไปบวชนั่นเองพี่หนุ่ยแกก็ปูแทนพี่ทองนะครับพี่หนุ่ยแกก็ปูดีด้วยนะครับนั่นก็ทำให้พี่หนุ่ยนั้นได้ปูแบบเรื่อยๆเลยและต่อมานะครับจะเป็นช่วงที่พี่หนูมาบางครั้งนะครับจบที่พี่หนูนั้นออกไปทำทีมเองนะครับพี่ทองแกก็ยังอยู่กับทีมน้าเป็ดเหมือนเดิมนะครับจนน้าเป็ดนั้นลาคาเฟ่ไปนะครับพวกน้าเอ๋กับพี่นุ้ยนะครับก็ไปอยู่กับถั่วและครับส่วนพี่ทองของเราก็ไปอยู่กับพี่บุญธรรมของเขานั่นก็คือพี่หนูคลองเตยเองนะครับช่วงประมาณปีพ.ศ. 2542นั่นแหละครับแล้วพี่ทองแกก็ป่วยนะครับก็จบที่แกเสียชีวิตนะครับแต่เรื่องเสียชีวิตผมไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับไม่เหมือนจ้าเอ๋นะยังมีรายการไปถ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับพูดถึงพี่บัวทองเชิญยิ้มนะเป็นตลกที่เก่งแล้วก็มากความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับเก่งเรื่องฟูมุกแล้วนะครับปูคมด้วยนาคามินก็เคยชมด้วยนะครับว่าพี่แกเนี่ยปูดีนะครับเก่งเรื่องปูมุกแล้วก็ยังเก่งเรื่องแปลงเพลงอีกด้วยนะครับนี่ผมก็ยอมรับเลยนะครับเพลงดังๆยุคนั้นเนี่ยพี่บัวทองแกหยิบยกมาแปลงมาล้อเลียนหมดเลยนะครับถ้าเป็นคณะสีหนุ่มใช่ไหมก็จะนึกถึงพี่อุ๊เชิญยิ้มนะครับแต่คณะน้ำเป็ดนี่ต้องยกให้พี่ทองเลยครับแปลงเพลงฮามากเลยนะครับพี่ทองส่วนมากก็จะแต่งครับหรือไม่ก็อาจจะคิดสดก็ได้นะครับเป็นภาษาอีสานบ้างนะครับและน้ำเป็ดก็จะพูดว่าหมาสี่จุดๆๆนะครับบอกเอาเด้ออย่าคิดไปกันใหญ่บอกอย่าเทียอย่าน้อยใจมันเป็นจังไสหมาแม่มึงหรือบางเพลงพี่ทองแกก็จะตบมุกนั้นด้วยตัวเองนะครับต้องไปดีกว่า
ยศลอกในซ้ำนี่แหละสูอันนี้พูดแบบอวยๆแล้วก็คือแม่งเก่งอ่ะเออส่วนตัวเราคิดว่าเขานิสัยเขาน่ารักนะแบบไม่ค่อยถีบคนอื่นไม่ค่อยตบหัวกระบาลคนอื่นอ่ะเออแล้วก็นับเป็ดก็เคยบอกนะครับว่าพี่ท้องนี่เป็นเด็กที่น่ารักนะครับไปดูความน่ารักของแกนะครับที่ทำกับนับเป็ดกันนะครับไปดูกันพรุ่งนี้ก็เข้าโรงพยาบาลศิริราชวรารามต่อละครับผมเป็นไรไอสุภาพฮะโหแล้วตอนรถหายนี่สุภาพไหมแล้วแกก็จะมีมุกประจำตัวด้วยนะครับที่ว่าถ้าบ่อยเดินผ่านมานะฮะพี่หนูแกก็ใจปั้มทันทีเลยนะฮะแต่ไม่ใช่เงินพี่หนูนะเฮ้ยทองเอาเงินให้บ่อยมา100ดิแล้วก็มุกล้อเลียนนักข่าวอ่ะปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็อื่นๆนะอันนี้ผมจำไม่ได้หมดอย่างว่าแหละครับที่คณะเป็ดนั้นไม่มีหนูเท่ากับหวยนะครับพี่ทองนี่ก็เข้ากับพี่หนูสุดแล้วครับผมมีโอกาสได้ดูพี่ทองเล่นกับคณะพี่หนูด้วยนะมันก็เก่าพี่ทองเขาเคยเล่นกับพี่หนูปูให้พี่หนูยังไงก็เล่นอย่างนั้นเลยฮะฮามากเลยครับฮาดีอะเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับพี่ทองเชิญยิ้มเนี่ยเป็นตลกที่น่าเสียดายแล้วก็จากไปไวคนนึงนะเราว่าน่าจะเสียประมาณหลักอายุ30เอง wow.อาจจะมีมุกเด็ดของพี่ทองนะที่ผมไม่ได้กล่าวไปหรือผมเคยดูแล้วผมนึกไม่ถึงนะหรือจำไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยหรืออยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ